เบที่ได้บทอีกแล้วนะครับแบกเบที่กินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ก็มางานอะไรนะแก่งกรเดี๋ยวต้องถามน้องแป้งงานอะไรนะครับผมจำไม่ได้แก่งกอง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 โอเคครับแก่งกองครับโอเคเมื่อกี้สิบห้าก็บอกแล้วแต่ว่าลืมครับแก่งกองครับก็เมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะครับทางก็ใช้ได้เลยอ๋อครับครับแก่นกองเป็นงานประเพณีช่วงสงกรานต์ของชาวเชียงตุงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับทำมาละอันนี้คุณรถเอียงนะไม่รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่ามืดมากครับโอเคครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในงานเลยดีกว่านะครับก็นี่ไงสว่างแล้วสว่างแล้วนี่ไงแจกแจกอุปกรณ์ก่อนวันเข้าไปในงานแจกเงินแล้วก็แจกอันนี้อันนี้จะไปจะไปแจกก่อนอ๋อนี่คือไปทำบุญครับอันนี้ก็มีสิมฮักน้องฟางคุณอันแน่แล้วก็น้องแป้งแล้วก็คุณน้องเอี้ยงนะครับนะครับแต่ละคนก็พร้อมที่ไปทำบุญงานเก่งก่อนเนี่ยเก่งเก่งแก่นกองแก่นกองครับแก่นกองนะครับนะผมชอบลืมนะครับขออภัยด้วยนะครับเข้าไปได้ครับครับสิมพักแล้วเธอนำทางเลยนะครับครับโอเคครับพี่แนะนำดีกว่าพาไปดูครับครับครับก็เดินกันมาเรื่อยๆครับดูการทำงานของคุณอันแน่แล้วก็คุณสิมฮักรักเธอนะครับต้องเดินดีๆหน่อยครับเพราะทางค่อนข้างจะลื่นนิดนึงนะครับเพราะฝนเพิ่งตกเมื่อกี้ครับเพราะทางในงานคนก็เยอะครับสัมผัสบรรยากาศงานสงกรานต์ของชาวเชียงตุงนะครับโอ้สุดยอดครับอ๋อได้ครับได้ครับค่อยๆรอตอนนี้สุดยอดมากครับบรรยากาศครับก็ดูกันเป็นระยะเลยครับสีสันยามค่ำคืนของงานแข่งก่อนนะครับไปงานนะครับตามในเฟซบุ๊กอ๋อขอบคุณมากครับได้ครับยังก็เข้ามาทักในเฟซได้นะครับครับสวัสดีครับคุณตาไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมนี่คุณอะไรนะครับชิกกุ๊กครับคุณกุ๊กครับโอเคครับยังไงทักในเฟซได้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องถามพี่น้องแป้งครับเมื่อกี้เจอเพื่อนที่ติดตามใน Facebook แล้วก็ไม่แน่ใจว่าติดตามใน YouTube ด้วยเปล่าแต่ก็ขอบคุณมากนะครับชื่อคุณปุ๊กนะครับสุดยอดจริงอ๋อภายในงานเป็นอย่างนี้เพื่อนผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเก่งก่อนนะครับเนี่ยวันหนาวน้ำเด็ดกันที่มาฮอตเดี๋ยวมาแตกสังขารที่ไม่ไว้ใจที่เอาใจใส่ใครหักไปสมังมันอย่าพิเรล่าจอกพัฒนาทางเห็นเขาบอกว่างานนี้เขาจะมีพิธีกันทั้งคืนเลยครับเท่าที่ถามสิงห์ภาคกับน้องแป้งมาครับแล้วก็คุณเหลือก็ให้ข้อมูลมาพอสมควรครับอ
่าจังสุรนาสุขานามีสักการะดีขานาเออปันคำลังครับตอนนี้ก็เป็นการกราบไหว้ที่นี่นะครับก็ขออนุญาตขอกราบไหว้แป๊บนึงนะครับแล้วก็พร้อมกับบรรยากาศโดยรวมให้ดูครับกราบไหว้ยังคะไหว้แล้วเหรอแล้วจะขอฟังด้วยครับหลังจากที่เรากราบไหว้ภายในงานแล้วแล้วก็เดินออกมาดูบริเวณด้านรอบนอกน่าจะมีของขายอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจครับซึ่งก็ให้คุณอแน่เดินนำไปครับเผาไส้กรอกครับน่ากินครับหลายอย่างครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับครับน่ากินครับไก่ทอดข้างนอกบริเวณข้างนอกมีของขายมากมายครับดูเป็นสีสันนะครับวันนี้ครับด้านในระเบียงไหมทุกคนเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ครับนี่ขายอะไรเชฟเหรอจะกินอะไรไหมครับคุณนกเอี้ยงยิ้มอยู่เลยค่ะยิ้มอยู่เราจะทีมอะไรกันไม่รู้คะเนี่ยครับได้ได้วันนี้น้องกวางกับน้องแป้งครับสุดยอดก็ได้หรอฮะไปถ่ายข้างหน้าปะกินมาเดี๋ยวเลยคุณต้องอยากกินกินเลยกินแล้วอยากกินไหมสั่งคนไหนอ่ะให้คุณต้องเอียงนำทางแล้วกันนะผมอิ่มแล้วครับไปลงรถระวังรถดูเป็นสีสันบรรยากาศโดยรวมนะครับเพื่อนๆครับ
ี้ยบอกว่าอยากกินอะไรหม่าล่าเหรอแฟนคลับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังใหม่เลยมาฟังอยู่นี่เหรออยู่ข้างมาครับแม่แน่นั่นแหละอันนี้อยู่นี่อ่ะนะจ้าเป้ยเอกอยู่นี่อยู่หนองโนนไหมอะไรหนองโนนไหมพรุ่งนี้จะไปหนองโนนอ๋อไปไหนน้องแฟนไหมมีครับมีครับมีแล้วเป็นกันยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปนะครับครับครับโชว์ไหนหมายถึงว่าดูยูทูบครับเบียร์อ๋อขอบมากครับขอบมากครับยินดีด้วยมาพบกันที่นี่ครับขอบมากครับครับไหนอีกคนชื่ออะไรนะอันแน่ออนทัวร์ฮะเอาน้องกว่าคนไหนเหรอพอดีเจอเพื่อนที่ติดตามใน YouTube ด้วยนะครับโอ้ดีใจมากเลยครับครับครับลองเลยครับอ๋อได้ครับผมกลับ1 2 3นี่น่าสนใจครับอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับข้าวกันจิ้นอ๋อข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นสไตล์ชิงตุงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ข้าวกันจิ้นที่ชิงตุงนะครับครับครับของใครมากมายครับผมก็นี่เป็นไส้กรอกนะครับครับไส้กรอกนี่ข้าวหลามนะครับคนเยอะแยะมากเลยครับก็ดูเป็นสีสันแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับขอดูสามสาวหน่อยแล้วโอ้บ๊ายบายครับแม่บังครับนางเอกสามสาวนี่ของเรานะครับโอ้โหอ๋อโรตีสายไหมครับเยอะแยะมากมายครับก็เดี๋ยวเดินทางอีกสักพักหนึ่งก็คงจะกลับแล้วครับนี่โรตีสายไหมน้ำตาลไม่ใช่โรตีสายไหมเหรอไม่ใช่น้ำตาลอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนกแป้งอะไรนะน่าโลคาร์บกระท่อมสังออสไตเราเพิ่งเอามาแคนดี้กดดูหน่อยกดดูแคนดี้เนี่ยมันเป็นแคนดี้น้ำตาลนั่นแหละอ๋อน้ำตาลอะไรที่แล้วภาษาไทยล่ะสายไหมเนาะสายไหมเหรออ๋อสายไหมเหรออ๋อเขาเรียกว่ายงหุยที่บ้านเลยแค่ไม่ใช่จะวันนี้มันหวานรวมดาราที่รวมดาราพังเพลงและนางเอกครับโอ้โหวันนี้สุดยอดมากครับประทับใจมากเนี่ยสิมฮักรักเธออโลโลครับสุดยอดครับมาก็เดินดูมาพอสมควรก็น่าจะได้เดินทางกลับแล้วครับหรือว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจก็จะถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสุดยอดความประทับใจที่เชียงตุงครับครั้งแรกของผมเลยครับในชีวิตที่ได้มาที่นี่ครับประทับใจครับแล้วมาช่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ไม่ได้เที่ยวที่เชียงใหม่นะครับสงกรานต์แต่มาเที่ยวที่เชียงตุงแทนครับนะนี่ไงไอดอลโอ้โหที่โอ้อะไรโทรศัพท์ล่นโทรศัพท์ล่นกำลังทักนี่เดียวนี่หล่นเลยนะครับขากลับเมื่อกี้นี้อยู่ที่โกลเด้นเวิลด์ครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายหน้าโกลเด้นเวิลด์หน่อยเฮ้ยโทษทีครับเพื่อนพอดีกะว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กับสิมฮักกับคุณแน่กำลังจะเดินทางกลับแต่พอดีเจอนางเอกอีกคนนึงนางเอกคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่คนนี้เจอแล้วคนนี้เจอบ่อย
อ่ะอันนี้ไม่ใช่ดูล่ะนู่นก็ไม่ใช่นู่นไม่ใช่วันนี้เจอลาลาจริงตัวนี้ไม่ปวดวันนี้เจอละเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงให้เพื่อนๆได้เซอร์ไพรส์นะครับแป๊บนึงนะครับก่อนกลับเดี๋ยวขอนี่ครับนี่น้องหอมเดียวครับสวัสดีครับมีอะไรทักทายเพื่อนๆหน่อยไหมครับทักทายยังไงก่อนหมายถึงว่ามาเที่ยวเชียงตุงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับก็มาเที่ยวงานปีใหม่ไต้วันพรุ่งนี้เป็นวันส่งแกนกองของปีใหม่ไต้ก็เลยมาเที่ยวพาลูกค้ามาอ๋อช่วงนี้คือเป็นติดลูกค้าอยู่เนาะใช่แล้วค่ะช่วงนี้ติดลูกค้าก็เลยรับไม่ได้ไม่เจอเลยเนี่ยว่าจะรับมาครับไม่งั้นก็ได้เจอเนี่ยนะสองสาวจากเชียงใหม่นะใช่ค่ะครับเห็นน้องของเดียวในคลิปคุณแน่อยู่ครับครับขอบคุณมากมากครับผมครับที่เป็นที่ร่วมเป็นสีสันในคลิปครับขอบคุณมากมากครับกันแล้วหรือยังคะกะว่าจะไปหาทานหรือว่าจะไปทานด้วยกันไหมครับไม่แล้วค่ะเก๋เพิ่งพาลูกค้าอ๋อครับขอบคุณมากครับน้องของเดียวครับขอบคุณมากครับครับเขาอยู่กับสองสาวหน่อยนี่ได้ไหมครับสองสาววันนี้นี่ตรงนี้ไหมตรงบนนี่ไหมไปดูไปนี่อยากอะฐานตรงนี้ไหมตรงนี้ก็แหละเนี่ยนี่ออกมาตั้งแต่เช้าเลยโอ้นี่เจอแล้วน้องเป้คนหนึ่งเลยนี่ขอร่วมอะไรนะครับเอาไม่เป็นไรครับเนี่ยอันนี้คือสาวๆนะครับแน่ว่าแน่ด้วยโอ้สุดยอดครับนี้ช่องผมรวบรวมความบันเทิงของนางเอกทุกคนเลยนะครับนางเอกบางส่วนครับขอบคุณมากครับขอบคุณแน่เลยครับถ่ายรูปมาเลยจะพร้อมไหมฮัลโหลสุดยอดครับสิบห้าเข้าไปแล้วสิบห้าเข้าไปอันนี้อัดวิดีโอครับอัดวิดีโออันนี้อะไรนี่แหละครับผมเดี๋ยวได้ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ